เอวันนี้เทรดยังไงดีนะตอนนี้กราฟเหมือนจะเป็นไซด์เวย์เนาะอ๋อเพิ่งเรียนมโค้ดปอนี่ว่ากราฟไซด์เวย์ตอนนี้รอเบรกเอาอะได้ได้ได,ได้ตอนนี้กราฟกำลังจะวิ่งขึ้นอย่าเพิ่งรีบเข้าบายต้องรอมันปิดเหนือโซนด่อนแบบนี้อาโอเคตอนนี้กราฟเป็นเบรกเอาแล้วใช่ไหมเอ่ยปรับลงมาสิออาเรียบร้อยนะฮะเบรกเอาแล้วเข้าบายเลยดีกว่า SL โค้ดปอสอนว่าไว้ต่ำกว่าแท่งนี้เนาะประมาณสามอุย้ย น้อยไปเอาประมาณนี้แล้วกัน5ปิ๊บนะครับเข้าบายเลยปุ๊บ SL 5ปิ๊บเข้าบายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้การาฟวิ่งขึ้นนะอย่าวิ่งลงเถอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยเลยครับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าผมจะมาสอนให้ว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับทำไมเราเข้าบายเบรกเอาแล้วการาฟไม่เคยไปเลยนะฮะสวนทางตลอดแล้ววิธีการแก้แค้นตรงนี้วิธีการแก้มือตรงนี้แก้ยังไงนะฮะคลิปนี้ผมมีสอนให้เนาะไปฟังกันเลยครับ ปัญหาที่หลายคนตรงนี้เจอนะฮะคือมันมีข้อผิดพลาดอยู่ข้อผิดพลาดตรงนี้มันซ่อนอยู่ในแท่งเทียนครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นละ่ะโค้ดทำไมพี่เข้าบายทีไรกราฟไปไม่ทุกทีกราฟไม่เคยไปเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับคำตอบก็คือว่าณนะตอนนี้จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนะี่ยมันเบรกเอาก็จริงถูกต้องทุกคนเข้าใจถูกแล้วมาคนถามเบรกเอาคืออะไรฮะเบรกเอาคือการที่ราคาเนี่ยทะลุโซนออกมาแล้วมาทําในสิ่งที่เพื่อนมันทาไม่ได้ครับจะเห็นว่าตรงนี้เนาะแท่งก่อน,ก,อนก่อนหน้าครับราคาเนี่ยตัวเนื้อเทียนนะ ไม่สามารถปิดเหนือโซนนี้ได้เลยแต่เจ้าแท่งนี้ครับซูมเข้าไปดูมันปิดเหนือโซนแท่งนี้ได้อันนี้ปิดไม่ได้เนื้อเทียนปิดไม่ได้ปิดไม่ได้แต่เจ้าแท่งนี้ครับทําได้นี่คือแท่งเบรกเอาตัวกา้าตัวเปิดเนาะก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นต่อบนี้ตามโครงสร้างราคาตามแพทเทิร์นทั่วไปนะครับอันนี้คือเบรกเอาปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคาร,ารั้งกราฟจะลงแบบนี้ครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวของแท่งเทียนครับ มันมีความลับซ่อนอยู่ในแท่งเทียนแต่เราเนี่ยสังเกตไม่ได้เพราะเราไม่ฝึกอ่านแท่งเทียนมันอยู่ตรงหน้าแท้ๆนะครับแต่อ่านไม่ออกเพราะอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่เมินแท่งเทียนนะฮะแท่งเทียนเปรียบเสมือนกับว,ว่าตอนนี้เรามีหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าอ่านหนังสือเล่มน,นี้จบแล้วรวยเลยแต่เราอ่านไม่เป็นครับไม่เคยสนใจสิ่งอยู่ตรงหน้ามันก็เหมือนกันครับอยู่ตรงหน้าเราทุกวันเนี่ยเปิดกล้ามาเห็นอะไรครับเห็นแท่งเทียนแต่ไปเลือกสนใจอินทิเกเตอร์สนใจอะไรพวกนั้นซึ่งไม่สมไม่สมผลนะฮะณตรงนี้สิ่งที่ผิดพลาดคือเจ้าแท่งนี้ครับอะไรผ วอลล่มครับทำไมวอลล่มมันก็เยอะโปกติมชอไม่ใช่ครับบอลล่มมันน้อยครับถามว่าอิงจากอะไรครับเราอิงจากแท่งนี้คุณพี่จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยแรงซื้อมันมหาศาลมากนะครับแต่แต่ตัวใหญ่เลยนะแรงซื้อมันเยอะขนาดนี้ครับกราฟยังไม่สามารถดันทะลุโซนนี้ได้เลยนะฮะดันไม่ได้ครับชุดนี้เหมือนกันเนี่ยแรงซื้อเยอะมากกราฟยังดันไม่ได้เลยครับนับภาษาอะไรกับตรงนี้ครับแรงซื้อเยอะลงไม่ได้แท่งนี้ครับบอกว่าโอเคโอเค แต่พวกเองทําไม่ได้นะฉันขึ้นมาได้ก็โดนตบลงมาเหมือนกันครับจุดนี้จุดเป็นวิธีครับคือวิธีการสังเกตในเรื่องของแท่งเทียนนะจะเห็นว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยสำคัญมากเป็นยังไงครับสังเกตง่ายๆครับสมมุติว่าเวลากาวบิงขึ้นมันจะเป็นทรงนี้ใช่ไหมจะเป็นแท่งสีขาวอันนี้คือปกติแรงซื้อก็ทั่วไปนะครับค่อนข้างเยอะแบบนี้ล่ะเริ่มน้อยครับแบบนี้ถึงขั้นแทบจะม,มีเลยถา,ถามว่าระหว่าง3ามแท่งนี้อันไหนมีโอกาสขึ้นต่อสูงกว่ากันครับ A B C คำตอบคือแท่งนี้ฮะถามว่าทําไมครับคือณนะตอนนี้ยมองสะา่าแท่งนี้เนี่ยมันมีแรงซื้อเยอะมากแรงซื้อเยอะมันก็ยังมีแรงซื้อลงเหลืออยู่ก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นต่อนะฮะเปรียบเสมือนกับคนเราอะฮะเวลาเราวิ่งไปใช่ไหมเราอยู่จุดนี้ถ้าเราจะวิ่งไปหาต้นไม้นะฮะถามว่าถ้าเราวิ่งไม่ชะลอเลยเนี่ยมันหยุดได้ไหมฮะชนต้นไม้ครับหยุดไม่ได้ เพราะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันครับโมเมนตัมยังมีอยู่แรงซื้อยังมีอยู่ก็เปรียบเสมือนเรากําลังวิ่งอยู่ยังไงมันก็วิ่งต่อไปเลยครับมันหยุดไม่ได้เหมือนกันเลยเพราะนั้นจุดนี้มีโอกาสที่กรารจะขึ้นต่อได้สูงกว่าตรงนี้ครับมันเริ่มเบาลงมันเริ่มเบาลงแรงซื้ออาจจะหมดเราอาจจะเริ่มเหนื่อยนะเหมือนคนเราครับอาจจะเริ่มเหนื่อยก็อาจจะมีการพักตัวเพราะะนจุดนี้ครับจะเห็นว่าการาฟเนี่ยแรงซื้อมีจริงเบรกเอาจริงแต่แรงซื้อในส่วนของแท่งเทียนไม่มีนะครับหรือว่ามีน้อยกว่านั่นเองเนาะ สิ่งที่เราควรรอครับจริงๆแล้วเนี่ยควรรอให้ราคาเนี่ยปิดเป็นลักษณะประมาณนี้นี่จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับมีแรงซื้อที่เยอะและปิดเหนือโซนนี้ได้แล้วนะอันนี้คือแตกต่างนะอันนี้แรงซื้อเยอะจริงแต่ปิดเหนือโซนนี้ไม่ได้แรงซื้อน้อยแต่ปิดได้นะครับอันนี้มีทั้ง2องอย่างเลยแรงซื้อเยอะและปิดได้ก็เป็นตัวบอมบอกว่าการาฟเนี่ยต้องการจะวิ่งขึ้นต่อไปได้นะครับจุดนี้บางคนถามผมว่าโค้รแล้วพี่จะเข้าบายยังไงอะ่ะ โค้ดสอนให้เอาไว้ต่ำกว่าไซ้์ตรงนี้ไม่ใช่หรอใช่ครับแต่บางครั้งนะครับเราสามารถเอาไว้แซวไว้ต่ำกว่าในโซนไซเว้ได้สมมติเราจะบายจุดนี้ใช่ไหมเอสแซเอาไว้ประมาณสักในโซนประมาณสัก5ปิบได้นะครับถามว่าทำไมเอาไว้ตรงนี้ละ่ะโค้ดคำตอบคืออธิบายง่ายๆนะครับจุดนี้สมมตินะเรามีถนนเส้นหนึ่งนะครับถนนเส้นนี้มันก็มีสิ่งที่เจอประจําก็คืออะไรครับน้องหมาใช่ไหมน้องหมาอยู่ตรงนี้นะแล้วเราเนี่ยก็ขับรถไปถูกไหมครับ สิ่งที่นอหมาจะทาคืออะไรถ้ามันจะข้ามถนนเนี่ยจะมี2ประเภทครับประเภทที่1คือข้ามไปเลยโดยไม่กลับมามองเราอันนี้คือปกติและเราอยากให้มันเป็นแบบนี้แต่บางครั้งนะครับสิ่งที่น้องหมามันทํามันแสบมากมันทําแบบนี้ครับวิ่งไปได้ครึ่งทางปุ๊บ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 มันเห็นรถอ้าแทนนี่มันจะไปต่อมันเลือกอะไรครับมันเลือกวิ่งกลับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอได้บ่อยนะสุดท้ายน้องหมาโดนรถชนถูกไหมเหมือนกันเลยครับเปรียบเทียบกับ g าฟ f o r e l ณปัจจุบัน ณตอนนี้ครับจุดที่มันเริ่มต้นคุอจุดไหนคุณพี่จุดนี้คือจุดนี้ครับจุดที่มันเริ่มต้นนะจะเห็นว่าเบรกเอามาคือชุดนี้ครับมาตรงนี้แล้วตรงนี้มันเลือกได้สองสิ่งถูกไหมฮะหนึ่งไปต่อแบบนี้ครับหมายความว่ากราฟเนะี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งต่อแบบนี้กับสองคืออะไรครับมันตัดสินใจที่จะวิ่งกลับลงมาแบบนี้ครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงแบบนี้แทนถ้ามันเลือกที่จะวิ่งลงนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าน้องหมายกับใจเนาะจุดไหนไปจุดไหนครับมาดูครับจุดนี้ครับคือจุดนี้นั่นแหละนะจุดที่มันวกกลับตรงนี้คือเจ้าแท่งนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าสมมติจากจุดนี้เนี่ยฟังให้ดีนะฮะสำคัญมากจากจุดนี้ครับถ้าการจะไปต่อเนี่ยมันห้ามกลับมาใน,นโซนแล้วถ้ามันกลับมาใน,นโซนมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อครับเพราะมันเป็นน้องหมายกับใจแต่ตรงนี้ครับมันขึ้นแล้วมันต้องขึ้นต่อลักษณะแบบนี้ได้เลยน,นั่นเองเราก็เก็บกําไรสั้นๆได้ รประมาณนี้อันนี้คือวิธีการเล่นเบรกเอาที่ถูกต้องทีคําถามคือแล้วถ้าบางครั้งโค้ดพี่เจอแบบนี้พี่เจอบ่อยมากเลยเนี่ยพี่เข้าบายเบรกเอาตรงนี้แล้วการาฟมันวิ่งลงถามว่าวิธีการแก้คืออะไรครับมี2แบบแบบแรกคืออะไรนะแบบแรกคือรอแท่งใหญ่ๆแบบนี้ชัวๆเลยคอนเฟิร์มปิดเบรกเอานะฮะกับแบบที่สองคืออะไรครับเข้าบายไปก่อนถ้าเสียค่อยเล่นสิ่งที่เรียกว่าเฟกเอาเอาเฟกเอาคืออะไรนะครับเฟกเอาคือ การที่ราคาเนี่ยมันหลอกเราจริงๆมีหลายที่สอนมากนะผมแต่ว่าฟังของผมก็ได้เพราะว่าจะทําให้ง่ายที่สุดเนาะเข้าใจได้ง่ายนะครับเฟกเอาท์คือเพื่อนของเบรกเอาท์ครับถ้าเบรกเอาท์ไม่ได้เฟรกเอาท์จะตามมาน,นั่นเองนะครับตรงนี้ครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยเดิมทีเนาะมันก็ดูทรงเอ้ยมันน่าจะขึ้นได้แบบนี้เป็นแท่งเบรกเอาท์ปกติทั่วไปสิ่งที่มันทาครับคือมันกลายเป็นน้องหมากับใจอย่างที่ผมบอกนะณนะจุดนี้เนี่ยน้องหมานะฮะเริ่มตรงนี้ใช่ไหมวิ่งไปตรงนี้แล้วนะมันวิ่งมาตรงนี้นะ ถ้ามันจะไปต่อมันต้องไปต่อถูกไหมแต่สิ่งที่มันทําคืออะไรมันดันวกกลับมาครับก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อไปทางโู้นต่อก็มีโอกาสที่มันจะลงครับเราก็สามารถทําอะไรอ่ะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยครับ SL ไว้เหนือไส้ทั้งหมดตรงนี้นะปกติทั่วไปเราเซลล์จุดนี้ SL ต้องเอาไว้เหนือไส้ข้างบนแท่งปัจจุบันนะครับแต่ที่จะเห็นว่า SL อาจจะสั้นไปเพราะมา3ปิบิ๊กเนาะเอาไว้ประมาณนี้ก็ได้โดนค่าสเปดก็น่าจะโดนเกี่ยวมาละเผื่อๆหน่อยนะฮะเซลล์ประมาณนี้หวังให้ราคาวิ่งลงเกก็บไรสั้นๆ อันนี้คือวิธีการเล่นในส่วนของเฟกเอาลงมานะจะเห็นว่าในเมื่อมันขึ้นไม่ได้ครับกาฟมีแค่ขึ้นกับลงถ้าขึ้นไม่ได้มันก็ต้องลงเพราะนั้นตรงนี้ครับเราสามารถเล่นเฟกเอามาได้ย้อนกลับไปอีกเทศหนึ่งจะเห็นว่าอ๋อนี่ตัวอย่างมันก็มีให้เห็นเรื่อยไปนะฮะจุดนี้ครับปั๊บๆย้อนกลับมามันคือเบกเอาจริงนั่นแหละแต่มันเล่นไม่ได้เพราะอะไรครับมันคือเมนาตอยตรงนี้เพราะนั้นเทดนี้ไม่นับนะย้อนกลับมาครับเทดนี้ปั๊บๆย้อนกลับมานี่อันนี้ค่อนข้างชัดเจนฮ จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวต้านตรงนี้บางคนบอกเฮ้ยกราฟขึ้นแล้วก็พูดได้หมดอันนั้นแล้วแต่เลยนะฮะเชิญปิดคิดทิ้งไปได้เลยอันนี้ผมมาสอนให้ฟรีแล้วก็ใครชอบก็ชอบนะฮะใครที่รู้สึกว่ามันมาโชว์เก่งตอนกราฟวิ่งแล้วอันนั้นแล้วแต่นะผมแสดงความเสียใจด้วยนะครับปิดคิดทิ้งได้เลยอะกลับมาตรงนี้นะครับจุดนี้จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเบรกเอาขึ้นไปแล้วเนาะเสื้อนอนเขาว่าเราสามารถเข้าบายได้ถูกไหมเอสแอลต่ำกว่าไส้แท่งนี้ประมาณ9้าปิบนะครับ บายปุ๊บหวังให้ราคาวิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราวิ่งลงครับไม่ต้องไปซีเรียสเครียดเข้าบายเพิ่มห้ามด็ดขาดเพราะอะไรฮะเพราะมันคืออะไรน,น้องหมายกับใจแล้วฮะมันคือเฟคเอาท์มีโอกาสที่การาฟจะลงต่อถูกไหมเราเอาเซลล์ไว้ข้างบนครับเข้าเซลล์ประมาณ8ปิดเซลล์ครับเผื่อค่าสเปรดหน่อยหวังให้กราวิ่งลงแบบนี้เก็บกําไรได้นะครับเปือวิธีการเล่นเฟคเอาท์ลงมาย้ำนะครับสรุปให้ฟังสั้นก็คือว่าการเล่นเนี่ยมันมี2แบบนะฮะแบบที่1คือ เราต้องรอเบรกเอาชัวร์แบบนี้ครับเล่นได้เลยผมเห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องหมาครับมันเลือกที่จะกลับใจะเราก็ต้องตามใจมันนะครับเพราะน้องหมามันถูกเสมอเนาะเราจะไปบนไม่ได้ห้ามข้ามถนนไม่ได้นะฮะเหมือนกันเลยกาฟโฟเล็กก็ถูกเสมออย่างเท็ดนี้ครับย้อนกลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันคืออะไรครับมันคือเบรกเอานั่นแหละแต่ปัญหาคือมันติดแนวต้านเนาะก็เล่นไม่ได้อะไม่นับนะฮะแต่สมมติบางคนลืมเห็นแนวต้านกราฟบิงลงแบบนี้ครับเราควรทาอะไรเราควรเซลครับเอสเซลประมาณสิบปิ๊บ วังให้ราคาวิ่งลงต่อแบบนี้นะเก็บกําไรสั้นๆได้ย้อนกลับมาอีกเหตุนี้ใช่ไหมโค้ชใช่ครับคุณพี่มันคือเฟคเอาล์นั่นแหละราคาเบรกเอา์ขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่มันทําคือมันกลับตัวลงมาเราสามารถเซลล์ได้ครับเอสเซลประมาณนี้9ปบนะครับเผื่อค่าสเปดเผื่ออะไรหนะ่อยเนาะราคาวิ่งลงมาเก็บกําไรสั้นๆได้หนึ่งต่อหนึ่งเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมน,นะย้อนกลับอีกจริงๆเนี่ยพอเราเห็นแล้วเนี่ยมันจะมีให้เห็นเรื่อยไปนะเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าประจานะครับอย่างตรงนี้เนาะเราก็ บางคนมองเบรกเอาก็ได้บางคนมองทำหายก็ได้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อมันไปแล้วเนี่ยมันกลับลงมาครับมันกลับใจเราทําอะไรครับเซลไอ้เซลประมาณ5ปิปเผื่อค่าสเปดหน่อยอันนี้เป็นยูโรเวสีนะครับแต่ใช้ได้กับทุกคู่เงินแล้วก็ไทม์เฟรมเนี่ยผมแนะนํา30นาทีขึ้นไปนะอ่ะเก็บกำไรตรงนี้เราสั้นๆประมาณ1ต่อหนึ่งได้อ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่เราสามารถเอาไปใช้ในการเทรดเฟรคเอาได้นะครับก็อันนี้เป็นแค่หนึ่งแนวจิ้มเนาะใครที่สนใจอยากเรียนเพิ่มเติมกว่านี้ ผมมีคอร์สเรียนให้นะครับประมาณ15ชั่วโมงเนาะสอนเต็มแน่นอนใครที่ชอบสไตล์การสอนแบบนี้เทดแท่งเทียนกราฟเปล่าๆจะเห็นว่ามีอินดิเคเตอร์เลยนะครับสามารถลงเรียนกับผมได้มีคอร์สให้ไปฟังต่อได้เลยครับนะครับผมพูดราคาก่อนเลยแล้วกันราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่15,499บาทเป็นการสอนสดๆนะครับไม่ใช่อัดคลิปวิดีโอนะที่บางคนเห็นเฮ้ยราคาหมื่นล้วเราปิดคลิปทิ้งไปเลยฟังมางนานอย่าเพิ่งปิดครับผมอย่าเพิ่งปิดเพราะว่าตัวนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นคอร์สที่รับจบ ร,รับจบเลยคือเรียนตัวนี้จบเลยทุกอย่างผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเรียนจบแล้วเนี่ยไปเข้าเทรดเองเลยจะเทรดเป็นแบบผมแน่นอนถ้ามีการฝึกนะครับแน่นอนเลยนะตัวนี้ไม่มีการขายคอร์สเพิ่มใดๆนะครับซึ่งราคาตรงนี้รุ่นแรกเนี่ยผมขายอยู่ที่8499นะครับรุ่นที่แล้วผมสอนจบไปแล้วเมื่อวานนะขายอยู่ที่12,499นระครับรุ่นนี้ผมปรับราคามาที่15,499ซึ่ง ถ้าคุณไม่ลงรุ่นนี้นะคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้เนะี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นถัดไปนะครับอยู่ที่19 499้แน่นอนนะครับถามว่าทำไมมันปรับขึ้นทุกรุ่นเลยถูกแล้วลครับผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นตามจํานวนเงินที่ผมทําได้อาทิตย์นี้ผมทาเงินได้ทั้งหมด9 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเอาเวลาไปนั่งเทรดอย่างเดียวมันก็พออยู่ได้แล้วทํากําไรได้แล้วนะครับแต่เหตุผลที่ผมมาสอนเพราะว่ามันเป็นรายได้เสริมแล้วก็ผมชอบที่สอนคนด้วยนะครับผมชอบสอนมันจะได้ทบทวนความรู้และสิ่ง เก่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะมีการทบทวนตลอดเวลาเนาะผมชอบสอนแล้วก็ชอบแชร์ความรู้นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าใครที่อยากเรียนเรียนได้ใครจ่ายไม่ไหวผมคิดว่าดวงเราไม่สมพงการเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยกับสิ่งที่ผมให้ผมสอน5วันเต็มนะครับถือว่าถูกมากที่สุดแล้วนะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมสอนรวมประมาณ15-20ถึงชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ที่ราคา1มื่นอกว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่ววมมงร วันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2 4ชั่วโมงวันที่35ชั่วโมงวันที่4 3ชั่วโมงครึ่งวันที่3 3ชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาบวกกันเนี่ยแ13แล้วก็บวกเป็น7ใช่ไหมครับ20ชั่วโมงพอดีผมสอน20ชั่วโมงนะครับด้วยราคาทุนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนและสุดแน่นอนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะมีรีวิวจากนักเรียนให้ด้วยนะครับมีคนทักมาจองแล้ว4คนนะครับเขาลงรุ่นที่แล้วไม่ทันเขาก็ต้องจจ่่าาาายยรคนนี้้้แแลลลวววกก็อองผมบเะ ถ้ารุ่นนี้ไม่ซื้อรุ่นหน้าราคาเท่านี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันบ้างเนาะรายละเอียดตรงนี้ผมจะสอนรวมประมาณ15ถึง20ชั่วโมงนะครับสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมซึ่ง <c oughs> สอนสดตรงนี้มีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังได้นะครับย้ำนะว่ามีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังดูได้ตลอดชีวิตเลยบางที่จะสอนสดแล้วก็ปล่อยผ่านเนาะไม่มีการอัดคลิปไว้ให้แต่ของผมไม่นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะเรียน5วันแล้วเข้าใจได้เลย100%ไม่มีครับ มันต้องมีการทบทวนถูกไหมฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีการอัดคลิปไว้ให้การเรียนตรงนี้เนาะจะเป็นการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะฮะระยะเวลารวม15-20ถึงชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะเป็นการสอนผ่ผผานโปรแกรม Zoom และการสอนตัวนี้จะเป็นการสอนสดนะฮะย้ำมาสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะผมแต่ว่าก็มีการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะฮะแล้วก็มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาเนาะถ้าแบบสมมติที่บางคนมีคําถามเกี่ยวกับแท่งเทียนเกี่ยวกับกราฟเนี่ยถามผมได้ตลอดเลยเนะครับ ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าผมทําไม่ไหวนะครับก็คือนัดคุย1ชั่วโมงฟรีเนี่ยไม่มีละแต่ว่ายังสามารถสอบถามผมได้ตลอดนั่นเองนะผมซึ่งข้อน,นี้ไม่มีละนะครับขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนเนาะทีนี้ในกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะครับสามารถสอบถามได้ตลอดนะฮะส่วนข้อสุดท้ายนี่สําคัญมากเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆหมที่จะมีการเรียนสอนอัปเดตเพิ่มเติมได้ตลอดชีวิตฟรีนะครับผมมีแบบนี้ด้วยนะสมมติว่ารุ่นแรกใช่ไหมครับแปดสี่เก้าเก้าเนี่ยมีคนที่บางคนเขาสนใจอย,อยากมาเรียนซ้ํานะครับ ผมก็ให้เรียนซ้ําฟรีด้วยนะฮะไม่ได้คิดตังเพิ่มมาเรียนกับรุ่นที่แล้วก็เรียนได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าโอเคในเมื่อเขาจ่ายมาแล้วผมบอกว่ารับจบนะครับฉะนั้นเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะฮะชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่ห้าเหรียญ30มิบวินาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทำโลบเอาขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะ้องถามเตือนดูก็ได้นะครับสองพันเหรียญหรือ6กหมื่นเเก็ตเล็กเก็ตน้อยที่อยากจะ ฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนี่ยราคาก็เทนี้คือ่ผมพูดว่ามีสิทธิแท้เนียที่ราคาจะทะลุแนวจักเหที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนส์เดิมได้คิดดูเล่นๆว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมเป็นแบบนี้ราคาจะโดนบานต็อปหรือเซลล์ต็อป ซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิคนนะครับในเวลา5วันเนาะรือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวก นะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8 4 9 9เนะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Course เนี่ยประเด็คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบื่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับคอร์สตรงนี้5วันเป็นคอร์สที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาดฟอเร x กเลยครับมีคนบาดเจ็บล้มตายนัดไม่ท้่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสําเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบด้ะเทคนิคที่ผมสอนนะรับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน,น่นอนนะวันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เดชนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด็นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งล้กันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกันนะเพราะว่าสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนที่พี่คลาสหนึ่งและกับในทุกท่พนานนะครับศึกษา f o ร e x ได้หนึ่งถึงเดือนงูงูปลาปาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็ว่คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวกักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์ส เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยช์ที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนะี่ยถาม สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายกับคุณตัวเองที่มาเจอโคช้ชปอแล้ตัดสินใจลงเรียน ลงทุนในความรู้ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงน,นะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึงแล้วกันนะครับของพี่เจีพ,พิมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความรู้สึกหลังเรียนนะคตรสอนดีมาก ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความวนั่นเองคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8499นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้โอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่า,าจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วย สำหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอ,อันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่าพ i ร e เซคชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ายฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริติหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอก ใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอสแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ อย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ไม่ผิดหวังแนะ่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแนะ่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกนดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กของมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่โอ๊ตเนาะนะครับก็ลองพอสงอ่านกันดูกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่ ยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ท่านนี้เนาะผมสแสวงหาโค้ดและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ดที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือนน,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงและ อยากจะแชร์ประสบการณ์บันเทกับที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องก,การเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนดนะ้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปปรกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้ นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะ มันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปนี้มีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเลาวบางคนหาไม่เจอง่ายๆเลยครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจต,ตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะครับคลิปนี้ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรี เนื้อหาในคลิปเนี่ยประมาณสัก20อ่า20%แล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับซึ่งเหลืออีก80เนะี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจริตชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบแนวคิดแบบนี้ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่ง ก็จะโชว์ให <an> ้ค <S an> ุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพอสอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคู่เงินเทรดอะไรแบบนี้ทำความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมี่ของแท่งเทียนนะ เทรนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาท์แนวรับแนวต้านคลีนทราฟิกแคนโดเทนสต็อปลอสไพลสต์เจอร์อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองกราฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นอานหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0ง0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรง apartment complex นะครับมี candle 10วิธีการเทรดใน10 high volume vs low volume กําหนด TP stop loss วิธีการฝึก high time frame มาที่ lower time frame time frame ใหญ่ไป time frame เ,เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทํา trading plan นะครับวันที่2เนี่ยหามาค่อนข้าง advance d ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะ advance ขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมุติเราจะเสียทรัย์50เหรียญแต่เราเสียจริงๆเนี่ยแค่ 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของ Rejection ในโซน r e a k o u u t m p u l s e e น t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse entry เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y grab ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินพุตเซนที่2.0แล้วก็3.0นะครับทเทรดส่วนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสวันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้าง วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทำความเข้าใจระหว่าง weak fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ p a r a n h o l d e r กับ fake out buy stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3ถึง สี่ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยวันคขออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆบรฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะก็สำหรับใครก็ตามนะที่สนใจอยากเข้ามาเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นการสอนสดนะฮะย้ำนะครับว่าเป็นการสอนสดเทรดกาฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดี MJOPO ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมี A d สายด้วยเนาะ MJ แล้วก็ OPO นะครับแล้วก็รบกวนพิมพ์ทักมาว่าสนใจ1549นะครับเหตุผลที่ผมต้องให้พิมพ์มาว่าสนใจ1549เพราะว่าถ้าคุณพี่ไม่พิมพ์มาผมจะไม่รู้นะว่าสนใจตัวไหนสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็รบกวนพิมพ์มาด้วยอาจจะพิมพ์แค่1549อย่างเดียวก็ได้แต่รบกวนนะครับพิมพมาด้วยนั่นเองเนาะให้มันมีเลข1549นะครับ ถ้าใครที่ทำการเสิร์ชหาตรงนี้ไม่เจอนะผมสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนที่ขวามือได้เลยเป็น QR code นะครับสามารถ กดสแกนได้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ1549ได้เลยนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับคือวันที่ที่เริ่มเรียนแล้วก็วันที่ที่ผมเปิดรับสมัครเนาะก็จะเห็นว่าตรงกรอบสีแดงตรงนี้ตั้งแต่วันที่14ก็คืออาจจะเป็นวันนี้เลยนะครับที่ผมคลิปนี้ลงไปเนี่ยไล่ไปจนถึงวันที่27นะครับก็คือผมจะเปิดรับสมัครแค่ช่วงเวลาตรงกรอบสีแดงตรงนี้เท่านั้นแล้วก็วันที่เริ่มเรียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่28นะฮะเดือนพฤษภาคมพฤศจิกายนขออภัยนะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนั่นเอง ก็เป็นการเรียน5วันต่อเนื่องเนาะสอนเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันละ3 4ถึงชั่วโมงอย่างที่บอกนะครับว่าตรงเนี้ถ้าใครที่ลงมาเรียนแล้วอาจจะเรียนไม่ครบทุกวันบางวันคุณพี่อาจจะว่างบางวันจะไม่ว่างไม่ต้องเสียเรียดน,นะครับเพราะว่าตรงผมเนี่ยมีคลิปให้ดูย้อนนะครับแต่ตอนเรียนไปเรียนสดนะแต่ถ้าพลาดเข้าเรียนไม่ได้เนี่ยตรงนี้ผมมีคลิปย้อนให้ดูนั่นเองสามารถดูย้อนได้เรื่อยๆตลอดชีวิตเลยนั่นเองเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตรงนี้ถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยรุ่นถัดไปสามารถมาเรียนซ้ำได้ด้วยหมายความว่าย่งไงครับ หมายความว่าสมมุติว่ารุ่นนี้ได้คุณพี่ลงไปแล้วเรียนไม่ครบ5วันรุ่นหน้าผมมีเปิดสอนสดอีกคุณพี่สามารถเข้ามาเรียนซ้ำได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แม้แต่แบาทเดียวถามว่ย e, ทาไมถึงใจดีจังคําตอบคือผมว่าใจทุกคนดีแหละนะครับว่าบางคนอาจจะไม่ว่างเนาะอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้พี่ว่างแค่2ชั่วโมงพี่ต้องไปธุระต่ออาจจะเรียนไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีการคิดเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับย้ำนะฮะว่าเรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ทุกรุ่นเลยน,นั่นเองเนาะเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าแหละบางท่านอาจจะไม่ว่างแล้วก็บางคนเนี่ยเรียนครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจอยากเรียนซ้ํา,าได้ไหมเรียนได้ตลอดเลยนั่นเองเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่สนใจอยากสมัครเข้าเรียน Line ID@ MJOPO นะผมทักเข้ามาคุยก่อนได้แล้วก็เพียรมาว่าสนใจหนึ่ง้าี่นะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมาจากคลิปนี้นะนะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องนั่นเองถ้าสนใจก็อยากให้มาร่วมมาเรียนด้วยกันผมรับรองเลยว่าคอสนี้เป็นคอสที่จบคุ้มที่สุดแล้วนะผมราคาเท่านี้ถ้าที่อื่นเอาไปสอนนะครับผมบอกได้เลยว่ามี4 50, 50, นะี่ห้าหมื่นได้เห็นเนาะแต่ว่าผมขายถูกๆเพราะผมอยากให้หลายคนเนี่ยเอื้อมถึงในราคานี้นั่นเองนะครับราคาไม่แพงแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยคุ้มถ้าเทียบกับที่อื่นที่แบบอาจจะ4ี่ห้าหมื่นบอกได้เลยว่า คุ้มกว่าหลายเท่านะครับเราก็ลองตัดสินใจดูคิดว่ามันแพงลองถามเองดูว่าเสียเงินให้กับตลาดนี้มากี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้อันนี้คือความรู้ที่อาจจะช่วยให้เราเนี่ยได้กำไรกลับคืนมาด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับทักมาว่าสนใจ1 5 4 9งขอบคุณทุกคนมากนะครับ